้องหวานเป็นเพลงยุคแม่ของเจเลยอ่ะมากเลยเขาบอกว่าคนโบราณเขามักจะบอกว่าเวลาเราจะบวชหรือเวลาเราจะมีเรื่องมงคลมีเรื่องมงคลเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทำให้แบบมีขัดมีอะไรในใจอ่ะจริงมั้ยจริงใช่หนูเป็นมั้ยของหนูก็จะแต่งแล้วนี่ไงหนูก็ว่าก็น่าจะใช่นะก็เหมือนผู้ชายเวลาจะบวชก็ต้องให้อยู่บ้านไม่ให้ไปไหนอะไรเงี้ยอย่างคุณพ่อหนูตอนนั้นจะแต่งงานเนี่ยก็รถชนเขาเรียกคำว่าฟาดเคราะห์ค่ะคนชอบดูดวงปะคะคือโดยปกติเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เดินไปเองแต่ว่าส่วนใหญ่ไปเป็นเพื่อนๆแล้วพอเวลาไปปุ๊บแถมเราแล้วก็ดูแถมเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวแถมแล้วก็ดูอุ้ยบอกเพื่อนเราตรงมากเลยเออแล้วหนูเป็นยังไงดีค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาพี่นุ้ยไปดูดวงกันเขาใช้ทรายในการดูดวงดูดวงชะตาชีวิตคนนี่แหละจริงจริงจริงแต่ไม่รู้จะทำยังไงเจ๊ตามไปดูเลยเอามาเล่ามาเรื่องดูดวงเนี่ยจะแหวกขนาดที่หนึ่งเลยค่ะยิ่งเป็นหมอดูแปลกแหวกตลาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเชื่อไหมล่ะค่ะว่าแค่การโปรยทรายแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำนายชะตาชีวิตคนได้มันเป็นศาสตร์โบราณอย่างนึงนะครับของจีนมีมาประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเป็นโปรยทรายโปรยดินทำนายชะตาฟ้าดินดวงบ้านเมืองอาจารย์ท่านวัย31ปีคนนี้แหละค่ะที่ศึกษาวิชาการโปรยทรายทำนายดวงมากว่า3ปีซึ่งวิธีการดูขั้นแรกก็เริ่มจากให้เรากำทรายขึ้นมาก่อนค่ะอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากจะดูจากนั้นก็โปรยลงไปในจานเบญจรงค์ใบนี้จะโปรยด้วยท่าไหนหรือจะโปรยกี่ครั้งก็ได้ทั้งนั้นค่ะวิธีการทำนายนี่อาจารย์พัดเขาจะต้องพินิจพิจารณาจากรูปร่างของทรายที่เราโปรยออกมาว่าจะเหมือนกับภาพอะไรแล้วก็ตีความเป็นคำทำนายค่ะบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครคิดจะโปรยเป็นรูปนั้นรูปนี้แล้วลองให้ทำนายแล้วก็ขอบอกว่ายากมากลักษณะที่โปรยเนี่ยจะบ่งบอกรวมถึงเขาคอนโทรลไม่ได้หรอกเขาจะโปรยเป็นรูปอะไรบางทีตั้งใจอยากจะโปรยเป็นรูปนี้แต่พอทรายมันกระเด้งอยู่บนจานเนี่ยมันก็จะคอนโทรลรูปลักษณ์ได้ลำบากนั่นก็เพราะว่าทรายของอาจารย์นั้นทำจากหินบดค่ะมีทั้งแบบที่ละเอียดเป็นทรายแล้วก็เป็นกรวดเม็ดเล็กๆหลากสีผสมกันอยู่ซึ่งการเรียงตัวของสีแล้วก็กรวดเม็ดเล็กๆที่อยู่ในทรายนี้จะมีความหมายที่สามารถทำนายได้เหมือนกันค่ะอันนี้มันเหมือนกระดูกคุณๆคล้ายๆกระดูกแล้วขึ้นทับกับอีกอันนึงคือสีส้มๆเนี่ยคู่กันหมายถึงกระดูกหรือข้อต่อมันร้อนระบมปวดเสียดไม่ว่าจะถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินโชคลาภหรือแม้แต่ความรักก็สามารถดูได้ทั้งนั้นค่ะเม็ดกระจายตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วบ่งบอกในลักษณะใจที่ยังเหมือนกับอยากจะค้นหาคนที่ดีกว่านี้แต่ในใจเนี่ยมีดูหนึ่งคนที่เป็นตัวหลักแล้วนะทำนายสักขนาดนี้จะให้ดีกรีความแม่นเท่าไหร่คะต้องบอกว่าเหลือเชื่อฮะคือเท่าที่ดูมาวันนี้ตรงเกินกว่า 98% ขึ้นไปยิ่งที่บอกว่ามีในใจแล้ว1คนนั่นก็คือภรรยาผมจบแค่นี้มีเรื่องที่ตรงก็คือเรื่องกระดูกเนี่ยก็เดินไม่ได้อาทิตย์หนึ่งใส่เฟือกเลยค่ะ 80% นะคะขอบอกนะคะว่าการโปรยทรายทำนายดวงแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เจอหน้าก็สามารถให้เพื่อนหรือคนรู้จักกันดูแทนได้ค่ะด้วยการตั้งจิตถึงใบหน้าของบุคคลที่เราจะทำนายแทนวันนี้ล่ะค่ะเจ๊แหวกก็เลยขออนุญาตโปรยแทนน้องหนุ่ยสักหน่อยนะคะพอโปรยออกมาแล้วอาจารย์พัดถึงกับบอกว่ามองแล้วคล้ายกับรูปกบนอนหงายเหมือนท้องแตกตายโอ้ยไปดูกันสิคะว่าจะหมายความว่าอย่างไรกบลักษณะมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเฉาหรือท้องมันเหมือนกับไม่มีไส้แล้วก็คือท้องแตกมันตายก็คือเหมือนกับข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเหมือนกับจะจบลงสบายใจขึ้นเขาเรียกอิ่มเอิบใจขึ้นทรัพย์สินเนี่ยลักษณะในการดูแลตรวจสอบการเฝ้าระวังเนี่ยรัดกุมขึ้นแต่ยังมีช่องโหว่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีเกณฑ์จะโดนแล้วครับขอบคุณค่ะตอนนี้เอาของทุกอย่างออกจากรถแล้วก็จัดตู้เย็นหมดแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องดูดวงเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตอยู่นะอย่างพี่ป๋อนะถ้าวุฒิเป็นไงคะจะคลอดน้องทีนึงต้องกำหนดวันเลยเวลานี้วันนั้นวันนี้ทำเงินเยอะนะน้องเป็นงั้นไหมน้องนุ้ยมีไหมคือนุ้ยก็น้องจะเอาขนาดนั้นสองจิตสองใจแต่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยอยากให้ถ้ามีโอกาสมีลูกเนี่ยอยากให้เขาแบบดูดวงสนุกกลัวว่าเดี๋ยวแบบหุยแม่เนี่ยไม่ต้องลุ้นอะไรเลยดีได้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบเชิญชีวิตสนุกล้มลุกคลุกคลานเจอเรื่องเสียใจบ้างหรือแบบไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็ได้จะได้อยู่ได้นะ
ธรรมชาติไม่รู้ว่าหนูเลือกอะไรพี่ก็เป็นแรงใจให้หนูทั้งคู่มีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูจะทำเอาขอบคุณนุ้ยสุจิราค่ะขอบคุณน้องนุ้ยจ้ะแต่งงานแล้วมาอีกทีวันนี้มาเป็นคู่ใช่ไหมพูดถึงเรื่องหวยค่ะเมื่อกลางวันใครที่โดนหวยกินช่วงหน้านะคะเรามีข้อคิดดีๆมาฝากเผื่อว่าโดนหรอทำไมต้องซ้ำเผื่อจะเลิกเล่นหวยไงข้อคิดดีๆที่ว่าอยู่ในตลาดด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นตลาดไหนช่วงหน้ามาดูค่ะ